ส่องคอมเมนต์ชาวเอเชียหลังเห็นเกาหลีก๊อปปี้มวยไทยโดยใช้ชื่อว่าควักทุกิคลิปนี้นะฮะก็มีเพื่อนๆขอกันเข้ามานะครับสำหรับใครอยากให้ทำคลิปอะไรนะฮะก็ขอกันเข้ามาได้เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมเองเนี่ยไม่มีอคติกับเกาหลีนะครับบอกเลยว่าก็ชอบเกาหลีนะชอบทั้งเพลงชอบทั้งซีรีส์อะไรแบบนั้นเขาก็ทำมาดีก็เลยชอบนะฮะแต่สำหรับเรื่องนี้นะฮะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบรับไม่ไหวอะเนาะเพราะว่ามันก็เป็นการที่ลอกเลียนแบบสิ่งที่เรารักไปเป็นศิลปะที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเราแล้วก็ช่วยให้เรามีบ้านเมืองมาถึงทุกวันนี้แต่จากการที่ไปหาข้อมูลลึกๆมาแล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่นะอันนี้แต่มีคนไทยบางคนนะฮะก็มีการพูดว่ามีชาวญี่ปุ่นเป็นคนทำขึ้นมาเองเพื่อให้เกาหลีโดนประณามต้องบอกก่อนนะครับว่า2ประเทศนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าทะเลาะ กันบ่อยนะฮะเกาหลีกับญี่ปุ่นนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนก็มีเรื่องเอาเรื่องง่ายก็คือประเทศมันใกล้ๆกันมันก็ต้องมีเรื่องที่แบบมีปากเสียงก็เหมือนกับประเทศเรากับกัมพูชาที่ทะเลาะ กันบ่อย อะไรประมาณนั้นนะแล้วก็มีหลายคนที่คิดว่าเอ้ยประเทศเขาเจริญแล้วเขาไม่ทะเลาะ กันหรอกมันไม่จริงนะฮะบอกก่อนว่าไม่จริงเลยแข่งบอลเอเชียครั้งที่ผ่านมานี่ก็โอ้โหด่ากันเป็นว่าเล่นก็มีเยอะแยะไปนะฮะนะครับผมจากเหตุการณ์ตรงนี้นะก็เลยมีบางคนที่คิดว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนกุเรื่องขึ้นมานะฮะแต่สำหรับแอดเองเนี่ยไม่ขอออกความคิดเห็นแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าใครผิดกับเรื่องนี้จริงๆนะฮะแต่คลิปนี้นี่ลงไปตั้งแต่ปี2010นู่น8ปีที่แล้วนู่นนะแต่ก็อยากจะให้ทุกคนนะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะฮะว่าคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้แล้วว่าอะไรประมาณนี้แต่ไม่ขอแบบด่าแรงๆขอให้แบบมีเหตุมีผลหน่อยอยากจะอ่านนะอันนี้อยากอ่านทุกคนจริงๆแต่อย่าด่าแอดนะแอดไม่เกี่ยวเพราะว่าคอมเมนต์ที่เราจะได้ฟังต่อไปนี้นะมันค่อนข้างที่จะรุนแรงสักหน่อยนะครับนะบอกไว้ก่อนสำหรับใครที่ไปติ่งเกาหลีผมก็เป็นติ่งเหมือนกันติ่งเกาหลีอ่ะบอกก่อนเลยนะเราพวกเดียวกันแต่เรื่องที่มันยอมรับไม่ได้ก็ต้องเรียกว่ายอมรับไม่ได้นะเนาะโอเคครับเอาล่ะครับใครที่อยากดูคลิปดังกล่าวนะครับก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ปักหมุดด้านล่างนั่นเองนะครับเข้าไปด่าเอ้ย เข้าไปอ่านได้นะฮะอย่าไปด่าเขา โอเคครับเอาล่ะเราก็ไปฟังคอมเมนต์ชาวโลกกันดีกว่าหลังที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวแล้วพวกเขาจะรู้สึกกันยังไงบ้างครับไปฟังกันเลยนะครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับขอขอบคุณสำหรับการที่เอามวยไทยไปโกอินเตอร์ขอบคุณที่คัดลอกมวยไทยไปคอมเมนต์ต่อไปนะครับความรักชาติเป็นคุณธรรมของความชั่วร้ายคนไทยคิดว่าตัวเองดีก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะฮะการโกหกเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมเกาหลีเพราะมีน้อยคนที่จะรู้ว่ามันไม่ใช่ของตนเองเกิดอะไรขึ้นกับการพูดปดคนเกาหลีคิดว่าตัวเองเป็นต้นกำเนิดทุกอย่างใช่ไหมคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมคิกบ็อกซิ่งเกาหลีคัดลอกมวยไทยเพราะมวยไทยคืออันดับหนึ่งคอมเมนต์ต่อมานะครับนักท่องเที่ยวระวังเมื่อเดินทางไปประเทศไทยดูคำพูดของพวกเขาเมื่อพวกเขาพูดว่าพระพุทธรูปองค์ใหญ่หรือพรจากพระเจ้าพวกเขากำลังจะหลอกคุณหรืออาจฆ่าคุณเมื่อคุณไม่ตกหลุมรักพวกเขาอันนี้ไม่รู้ว่าคอมเมนต์ประเทศไหนกันแน่นะรู้สึกว่ามันจะเป็นคอมเมนต์แถวๆนี้แหละไม่ใช่คอมเมนต์เกาหลีแน่นอนคอมเมนต์ต่อไปนะครับลอกเลียนแบบ What the fuck นี่คือมวยไทย เกาหลีคุณจริงจังไหมคอมเมนต์ต่อไปนะครับเทควันโดก็เกิดจากคาราเต้ชาวเกาหลีคัดลอกโชโตกันคาราเต้และก็โชรินจิรุยุคาราเต้อันนี้น่าจะเป็นคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นนะฮะคอมเมนต์ถัดมานะครับผมชาวเกาหลีไม่ได้คัดลอกสิ่งนี้พวกเขาใช้รูปแบบการต่อสู้ที่ทรงพลังของมวยไทยแล้วทำให้ดีขึ้นและน่าสนใจยิ่งขึ้นโดยการเพิ่มศิลปะเทควันโดลงในนั้นหยุดบ่นคอมเมนต์ถัดมานะครับคัดลอกมวยไทยความอัปยศของเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อไปนะครับคัดลอกทุกอย่างและอ้างว่าเป็นของเกาหลีซึ่งประเทศของคุณมีอะไรที่เป็นของตนเองบ้าง
คอมเมนต์ถัดมานะครับผมเกาหลีกล่าวว่าไทยคัดลอกคิกบ็อกซิ่งเกาหลีและเปลี่ยนชื่อเป็นมวยไทยแต่ในวิดีโอนี้ชาวเกาหลีสวมกางเกงมวยไทยโอ้ my god และกางเกงนั้นมีภาษาไทยคือมวยไทย ตลกเกินไปแล้วเกาหลีราชาแห่งการลอกเลียนแบบในโลกคอมเมนต์ต่อไปนะครับนี่ไม่ใช่มวยเกาหลีเกาหลีเพียงคัดลอกมวยไทยเพราะว่าประเทศนี้มีปมด้อยคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวเกาหลีนะฮะควักทุกิเป็นการออกเสียงภาษาเกาหลีของคาคุโทกิคาคุโทกิหมายถึงกีฬาการต่อสู้และสามารถอ้างถึงศิลปะได้มากมาย UFC MMA และบ่อยครั้งที่สุดคือ K1 Kickboxing ชาวเกาหลีใช้คำว่าควักทุกิเพื่ออ้างถึงรูปแบบของการต่อสู้ Kickboxingที่อนุญาตให้ใช้รูปแบบที่แตกต่างกันในการแข่งขันมันไม่ใช่สไตล์แบบเดียวเท่านั้นมันหลายสไตล์อยู่ภายใต้ของควักทุกิแต่ไม่ควรมีชื่อศิลปะควักทุกิมันไร้สาระเหมือนคนที่ตั้งชื่อ MMA มันไม่สมเหตุสมผลในการเป็นศิลปะต่อสู้ตอนนี้สำหรับใครที่ต้องการจะเหยียดเชื้อชาติและชาตินิยมหากคุณขุดหาข้อมูลสักหน่อยคุณจะได้พบกับข้อมูลที่เหมือนกันนี้คำว่าควักทุกิอยู่บนอินเทอร์เน็ตตั้งแต่อย่างน้อยปี2003คอมเมนต์ถัดมานะครับผมเหลวร้ายคัดลอกมวยไทยกางเกงก็แบบไทยคุณไม่มีวัฒนธรรมใช่ไหมคอมเมนต์ต่อไปนะครับศิลปะการต่อสู้นี้ไม่เหมือนศิลปะเหล่านั้นทั้งหมดพวกเขาทะเลาะกันและที่สำคัญที่สุดได้รับการพิสูจน์ในการต่อสู้จริงในเวทีจริงนอกจากนี้ฉันเพิ่งตรวจสอบข้อมูลเมื่อเร็วๆนี้และพวกเขาบอกว่าศิลปะการต่อสู้นี้มีรากฐานมาจากคิกบ็อกซิ่งเทควันโดยูโดและมวยไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับเฮียอะไรเนี่ยเกาหลีใต้คือความอัปยศของเอเชียคือในคอมเมนต์นี้นะฮะก็ใช้คำว่าเฮียอะไรนี่มาจากคำว่า holy crap นะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำอะไรดีก็เลยเฮียอะไรเนี่ยคอมเมนต์ต่อไปนะครับมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมของประเทศไทยส่วนคิกบ็อกซิ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ทันสมัยที่สร้างขึ้นจากคาราเต้และระบบการแข่งขันของเทคนิคมวยไทยการชกมวยคิกบ็อกซิ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากจากมวยไทยคอมเมนต์ถัดมานะครับผมคนไทยที่โง่ไม่อนุญาตให้กีฬาต่อสู้แบบเกาหลีเป็นของตัวเองจุดแข็งของประเทศไทยไม่สามารถเอาชนะเกาหลีได้ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่ำเพียงใดมันจะถูกทำลายโดยอำนาจทางเศรษฐกิจของเกาหลีอับอายกับคุณไทยก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะฮะนี่คือวิธีที่คนญี่ปุ่นใช้ให้เกาหลีโดนประณามลูกแมวที่น่ารังเกียจคอมเมนต์ถัดไปนะครับควักทุกิคัดลอกมวยไทยเทควันโดคัดลอกคาราเต้คอมเมนต์ถัดมาครับคุณไม่อายเลยบ้างเหรอที่คุณขโมยทุกอย่างจริงๆฉันชอบเกาหลีมากแต่ตอนนี้ฉันไม่ชอบทุกสิ่งคุณขโมยจากเราคอมเมนต์ถัดมาทำไมไม่มีการต่อสู้ของเกาหลีในสไตล์นี้ก่อนปี2004ใน K1 ฉันเห็นพวกขาวใช้มวยไทยใน K1 เมื่อปี2004คอมเมนต์ต่อไปครับประเทศแห่งความอัปยศความอับอายของเอเชียคอมเมนต์ถัดมาครับผมสมัยก่อนเกาหลีคัดลอกจีนตอนนี้เกาหลีคัดลอกญี่ปุ่นแต่เกาหลีบอกว่าเราทำทุกอย่างขึ้นมาเองคอมเมนต์ถัดมาครับทุกคนต่างหัวล้อเยาะเกาหลีคัดลอกมวยไทยหากไม่มีการลอกเลียนแบบเราจะไม่มี MMAซึ่งเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมสำหรับศิลปะการต่อสู้คอมเมนต์ต่อไปครับผมนี่คือธุรกิจเกาหลีเกาหลีจะทำทุกอย่างเพื่อเงินคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวเกาหลีนะฮะแม้แต่คนเกาหลีก็รู้สึกละอายที่จุดฉันขอโทษคนไทยแทนที่จะเป็นคนที่งี่เง่าที่ไม่ยอมขอโทษคอมเมนต์ถัดมาครับเกาหลี
ดูเหมือนจะไม่สนใจอะไรเลยพวกเขาขโมยสิ่งที่พวกเขาต้องการเกาหลีเป็นจอมขโมยอารยธรรมดังนั้นจึงไม่ทำให้ฉันประหลาดใจเลยจักรวาลเป็นของเกาหลีถูกไหมแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับฉันเพิ่งเข้าใจว่าทำไมชาวญี่ปุ่นรวมถึงชาวเอเชียบางคนรู้สึกไม่ดีกับพวกเขาพวกเขาต้องการคัดลอกทุกอย่างและอ้างสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของก็จบไปแล้วนะครับกับการสองคอมเมนต์ชาวเอเชียนะฮะหลังเห็นเกาหลีก๊อปปี้มวยไทยโดยใช้ชื่อว่าคอกทูกินะฮะไม่รู้อ่านชื่อถูกไหมนะฮะก็ไม่ขอตัดสินแล้วกันเรื่องนี้นะเดี๋ยวโดนติงด่าไอเราก็เป็นติงด้วยก็แต่ก็พอเข้าใจแหละว่าเรื่องนี้เฮ้ยมันยอมกันไม่ได้เนาะแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันยังมีอยู่หรือไม่อันนี้ใครรู้ก็หาข้อมูลหน่อยผมหาไม่เจอเหมือนกันน่าจะไม่มีแล้วนะคิดว่านะก็โอเคครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรต่อไปก็ขอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ